เป็นปลาแดงนี่สุดยอดปลาทูตัวตีสองกดลดขั้นต่ำลงหน่อยลูกได้ป่ะเออโอ้ยหูใหญ่นี่ว่ะหูใหญ่ยืดขาไปข้างหน้าเยอะเยอะเดี๋ยวเข้าไปแพ้ยืดไปข้างหน้าเยอะเอ้ยเอาไม่ไหวปลาตะโกกินอยู่ข้างแพ้ตัวเลิศดูดูเก็บกระชังยังไงไงหูยงะสวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตกปลากันที่แพข้าวหอมนะครับแพข้าวหอมสาขา2เปิดสาขา2แล้วนะครับแพข้าวหอมนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับมีทั้งหมด6แพด้วยกันนะครับเดี๋ยวชมวิวได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาตกปลาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับก็มาเที่ยวกันนั่นแหละนะครับก็สบายๆนะวันนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสมากก็เหมือนมารีวิวแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยครับเพราะว่าแพที่นี่ยังใหม่อยู่แล้วเชื่อว่ายังไม่มีคลิปให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับว่าวิวบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามได้ที่ช่องเราเลยนะครับก็ติดตามชมดูได้สำหรับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับจะได้ตามชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ๆมานะครับเผื่อบางทีมีแจกของอีกนะครับจะได้รู้ก่อนคนอื่นเขานะครับจะได้ไม่พลาดนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้นะครับไปครับเดี๋ยวชมวิวกันครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆแพกันนะครับดูก่อนว่าแพที่นี่มีอะไรให้บ้างนะครับก็มาตรฐานนะเครื่องครัวมีให้ครบมีเตาแก๊สให้ด้วยนะที่นี่มีเตาแก๊สปิกนิกด้วยนะครับอุปกรณ์จานช้อนชามถ้วยหม้อกระมังไอซิงล้างจานนะครับห้องน้ำมีห้องน้ำนะครับก็โหยังใหม่อยู่เลยกระดาษไม่แข็งนะครับของใหม่ทุกอย่างเลยนะครับนี่แพเปิดใหม่นะครับในส่วนของพื้นที่บริเวณตกปลานะครับก็กว้างขวางนะครับวางเบ็ดได้หลายสิบเลยนะครับมีชานให้นั่งฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นแพริมสุดทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องนอนครับพัดลมมีให้นี่มีเสื่ออยู่ห้องนอนกันมีกุมารด้วยห้องนอนเป็นห้องนอนติดแอร์มีทีวีให้นะครับที่นอนนะครับก็ห้องเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคครับถือว่าน่าจะนอนสบายอยู่นะมีที่นอนนะฮะใหม่ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างเลยนะครับโอเคไม่ติดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะกุ้งมันขย่ำกินนะครับขย่ำกินพาสายเดินนะเดี๋ยวดูดีนะดูดีนะขย้ำตูดบี้เลยนะดูนะเห็นไหมฮะกินทั้งกุ้งทั้งตูดก่อนบี้เลยนะตรงนี้นะนะครับโอเคครับก็กุ้งพอมีนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับตามชมต่อครับผมอุ้ยโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วสุดยอดติดกิ่งไผ่นะครับเอาไม่ได้ข้างล่างนี้กอไผ่น่าจะเยอะนะผมว่านะตัวแรกนะครับไม่ใช่กุ้งนะครับเป็นปลาแดงนี่สุดยอดหลอดแถวแล้ววันนี้สุดยอดนะครับต้องเอามือจับแล้วสวิงก็ไม่ได้เอามาดูหูแล้วเนี่ยยาฟันกัดมือเนี่ยนะมือโอเคครับน้ำหนึ่งครับผมพอจะมองเห็นไหมครับลงแม่น้ำของที่ขาดไม่ได้เลยคู่กันเลยนี่เป็นไงกอเบลเลอร์เลยไหลตั้งแต่มานะครับตั้งแต่มาเลยนะครับไหลมาเรื่อยๆเลยครับมันมืดนะมองเห็นยากนะให้ดูนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะก็ทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยกอเล็กกอใหญ่มาเรื่อยๆนะครับก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงเนาะตกปลาแม่น้ำลงแพ
จออย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคครับตามชมต่อครับผมอันนี้ก็ประมาณ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มแล้วนะครับก็ได้เวลานะเด็กๆหิวกันแล้วนะครับก็แม่บ้านเตรียมของมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เตรียมเป็นหมูจุ่มมาซื้อสำเร็จมาเป็นเซตนะครับที่ขายเป็นโลนะแล้วเราก็เอาเตามาเองนะครับเตามาเองเตาเขาก็มีให้แหละแต่ว่ามาเรามีหม้อมีเตามาเองนี่มันก็สะดวกดีอย่างนี้กินง่ายนะครับเพิ่งเติมน้ำโอ้โหน้ำเต็มหม้อเลยเพิ่งเติมไปเมื่อตะกี้นะครับเป็นไงครับลูกอร่อยไหมจิ้มน้ำจิ้มเยอะเกินอร่อยใช่ไหมเผ็ดไปเอา นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับตอนสองทุ่มที่นี่นะครับผักตบยังเยอะอยู่นะผักตบเยอะอยู่นะครับจะเห็นว่าน้ำมันขึ้นนะน้ำขึ้นผักตบก็จะไหลมาจากทางสะพานนะครับไหลขึ้นมาอย่างเงี้ยพอไหลมาเสร็จปุ๊บเราก็อุ้ยเสียงอะไรปลาขึ้นบ่นะครับก็เราก็ตีเบ็ดไกลๆไม่ได้เลยเพราะว่านะฮะผักตบมันมาเนี่ยก็เลยเบ็ดที่วางๆนี่ไม่ได้ตีแล้วตะกั่วข้างอยู่นะฮะก็รอตีอยู่นะครับแต่ว่ายังเหลือมุมอยู่ฝั่งนี้ก็เลยจะเหลือเนี่ยตรงนี้ครับช่องเดียวเพราะว่าผักตบมันไหลยิงตรงไปนู่นแล้วก็ทางซ้ายมันไม่ได้เข้าฝั่งมานะครับก็เลยวางเบ็ดตรงนี้ได้ 3-4 คันก็ตกกุ้งตกปลาเล็กไปนะครับลงคันได้แค่นี้นะครับลงมากกว่านี้ดูไม่ทันเพราะว่าผักตบบางทีมันก็เลี้ยวเข้ามานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตามชมต่อแล้วกันครับผมอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่แห้วแล้วนะครับโอเคครับผมสายเป็นพันนะกับเชือกอะไรก็ไม่รู้เต็มเบลเลอร์ดิโอ้ยดูปลาตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวก่อนเอากินเส้นโอ้โหต้นพันยังไงวะเนี่ยหลุดแล้วไปปูยกปลาขึ้นไปยกขึ้นไปเฮ้ยนะครับเราระหว่างกินอยู่เมื่อตะกี้นะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับกินไส้เดือนตะเทียนหางแดงนะครับเล่นวุ่นวายอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับก็นะฮะอย่างน้อยก็ได้แต้มเพิ่มนะสองตัวละนะสองรับสองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามชมต่อครับผมประมาณ3ทุ่มกว่านะครับลงเบ็ดกุ้งเป็นทิ้งเอาไว้นะดูคันเบ็ดสัน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 นะครับไปวัดไม่ทันนะครับก็มันโดนขย้ำมาเละเลยนะครับสภาพนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลาม้านะครับคาดว่าจะเป็นปลาม้านะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรมีตื่นเต้นไปสักนะโอเคนะนะครับเดี๋ยวตามชมต่อครับผมกัดทะเลเลยอ่ะนะครับก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะฮะอาบน้ำมาหัวเปียกเลยอาบน้ำสบายดีนะครับอากาศไม่ร้อนนะไม่มีลมแต่ไม่ร้อนนะครับก็สบายสบายนะครับแล้วก็ผักตบมันไหลขึ้นน้ำมันไหลขึ้นไปทางนี้นะครับมันก็ปลาตกก็ไหลขึ้นมาหมดตอนนี้หน้าข้างหน้าโล่งนะครับก็ลงเหยื่อได้พอสมควรแต่ว่าก็ยังมีหลงอยู่นะครับต้องคอยนั่งเฝ้าเอานะครับตอนนี้ก็ลงเหยื่อเฝ้าอยู่นะครับก็เงียบนะเงียบไม่เหมือนช่วงหัวค่ำนะหัวค่ำมีกินมีต่อมีลาดนะครับตอนนี้ไม่มีเลยเงียบมากนะครับเหยื่อที่ใช้ตอนนี้ลงเป็นไส้เดือนกับเหยื่อปั้นลำนะครับลำปั้นอ่ะนะครับตะก้อเม็ดโฟมมาแหละนะครับก็ลงไปนะฮะเงียบยังไม่กินนะครับกุ้งฝอยตายหมดแล้วนะครับกุ้งฝอยกุ้งเป็นออกมาตายหมดเลยนะครับเสียดายก็ช่วงหัวค่ำมีต่ออยู่นะกุ้งฝอยกุ้งเป็นก็น่าจะเป็นปลาม้าแหละนะครับแต่เท่าที่ทราบนะครับปลาม้าที่นี่ตัวไม่ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าคนดูแลเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับแต่ปลาม้ามีกินแน่เห็นแล้วล่ะเพราะว่ากัดเหยื่อเห็นเลยนะครับก็ยังไม่ได้ตัวนะครับไม่เป็นไรครับตามชมกันต่อเดี๋ยวนั่งเล่นอีกสักพักนึงนะครับก็จิบนั่งจิบชาเย็นนะครับสักพักนึงเดี๋ยวสักถ้าไม่ไหวเดี๋ยวก็เข้านอนนะครับแล้วเดี๋ยวเช้าให้ว่ากันใหม่ถ้าเข้านอนแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราแอบไปดูบรรยากาศในห้องพักกันหน่อยนะฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับเด็กครูหมอกสบายไหมโหนี่ตั้งวงไพ่กันเนี่ยอ๋อไม่ใช่เล่นการ์ดเล่นการ์ดเห็นของแม่ถุยสองร้อยรู้เยอะแหมนะครับเปิดแอร์มีทีวีสบายฮะ
น้ำผมพาเล่นกันสบายใจเลยครับประมาณ5ทุ่มกว่านะครับปล่อยปลาแล้วนะฮะอีกตัวนึงตะโกนะครับกินเหยื่อลำตะก้อนะดินนะครับนะครับบวกสกอร์ไปหนึ่งครับผมนะไม่เหงานะไม่เหงาสุดยอดนะครับปลาอุกกินไส้เดือนนะครับหมดสกอร์เพราะเป็นหนึ่งตัวยอดปลากินนะครับปลากินนะกำลังนั่งเล่นกันอยู่กับลูกนะฮะได้ไหมเนี่ยดูดิได้เว้ยได้แล้วปลากระมังหย่อนใกล้ๆตรงนี้เองเนี่ยนี่หย่อนข้างๆนี่เองนะครับเพราะว่าข้างนอกตกมันแรงมากนะฮะก็เลยมาจอดข้างๆบวกสกอร์ไปอีกหนึ่งครับสุดยอดโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับก็ได้ไม้ตัวหนึ่งนะครับพอดีนั่งเล่นนอนไม่หลับนะครับก็เลยนั่งเล่นปลาหย่อนเบ็ดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วตะโกบมาเพิ่มอีกเป็นสกอร์ไปอีกหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆน่าจะเห็นนะตีหนึ่งดูข้างหลังเลยไหลเป็นน้ำเลยไม่ใช่น้ำนะครับแต่ว่าเป็นผักตบนะครับก็มันไหลลงมานะครับแล้วถามว่าตัวนี้ได้ยังไงผมหย่อนเบ็ดข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวกั้นของแพเราอ่ะครับกันสว่าไว้แล้วก็หย่อนข้างๆกินอยู่ข้างแพนี่แหละครับเมื่อกี้ก็ได้กำมังตัวนี่กระตะโกอีกแล้วนะครับก็โอเคครับได้สกอร์บอยอีก1ตัวครับผมตามชมต่อครับผมนะครับตี2นะฮะก็เดี๋ยวว่าจะเก็บเบ็ดนอนนะครับมาดูฮะได้ปลาทู ปลาทูตัวตี2สุดยอดครับสงสัยรู้ว่าจะนอนมันก็เลยรีบกินนะครับได้สองตัวเลยด้วยนะครับแต่ก็โอเคง่วงก็ล่ะเดี๋ยวนอนดีกว่าครับโอเคครับผมกินนะมาแล้วนะครับตัวแรกของเช้านี้ถ้าปลากระมังนะครับครับก็บวกสกอร์ไปอีกหนึ่งนะครับปลากินนะปลากินล่างเลยโอ้ยตะโกนะครับนี่ตัวสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับนี่นะครับเช้านี้นะครับมีตะโกสวยๆมากินเยอะแล้วสุดยอดนะครับปลากินอีกแล้วนะครับคันแกว่งเลยนะครับเปิดกล้องก่อนนะฮะมาอีกตัวแล้วนะครับตัวนี้กินคันกระดกแกว่งเลยนะครับปลาพรมนะครับปลาพรมตัวนี้ก็ประมาณ8ขีดได้มั้ง 8-9 ขีดนะครับใกล้ๆโลแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นสกอร์เพิ่มมาอีก1ชนิดนะครับผมนะครับ
นี่ก็ตะโกก็ดึงคันเบ็ดเขย่าซะโอ้โหตัวเค็ดเนี่ยไม่เป็นไรครับเล็กใหญ่นับหนึ่งครับผมเพิ่มสกอร์ไปก่อนสุดยอดนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วนะครับ8โมงเช้าแล้วนะครับก็เมื่อเช้าตื่นประมาณ6โมงหน่อยๆนะครับก็บรรยากาศดีครับตื่นสายหน่อยเพราะเมื่อคืนนอนดึกนะเมื่อคืนตีสองตีสามมากกว่าจะนอนนะครับก็หลับสบายดีครับเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ช่วงเช้านะครับที่แรกว่าจะนั่งคุยชมบรรยากาศกันนะครับก็พอดีปลามันกินนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแล้วเนาะเมื่อเช้าน้ำเบาปลากินดีอยู่นะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มแรงแล้วเริ่มมีเวลาพักแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวได้อาบน้ำหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับวันนี้อยู่ทั้งวันครับอยู่จนบ่ายเย็นๆนั่นแหละครับก็เดี๋ยวจะดูว่าผลงานเป็นยังไงบ้างจะได้เอาผลงานไปฝากเพื่อนๆนะครับได้ดูกันว่าที่เนี้ยปลามันเข้าไหมกินดีไหมนะครับแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวตามชมมันต่อครับผมน้ำไหลแรงนะครับดูสายเอ็นนะตะกั่วลูกละขีดนะเนี่ย พลิ้วไปเลยนั่นนะครับปลาเลยกินห่างตัวด้วยนะครับไม่เป็นไรนั่งรอกันต่อไปข้างในก็ยังไม่ตื่นกันเลยนะนอนหลับสบายกันเลยนะครับนานๆได้อยู่พักผ่อนทีเนาะปล่อยให้นอนไปนะครับก็สบายสบายปลากินนะครับปลากินเหมือนจะกิน2คันเลยเอาไม่ถูกเลยทำไหนก่อนดีสุดยอดนะครับเป็นปลาทูนะปลาทูสองตัวที่สวยเลยนะถ้าสองตัวที่สวยเลยนะครับก็กินคันนี้นะครับดึงคันแวะแล้วคันนี้ก็กินอยู่นะเดี๋ยววางปลาก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอีกตัวนึงกินอีกทีด้วยนะครับ กินพร้อมมาสองคันเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวสวยเหมือนกันนะครับโอเคครับเพิ่มสกอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสูตรเหยื่อวันนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆถามกันนะครับว่าใช้เหยื่ออะไรตกนะครับก็ผสมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็จะเป็นเหยื่อสำเร็จรูปนะครับถุงละประมาณ20หรือ25บาทนี่แหละนะครับสีเขียวนะครับยี่ห้ออะไรก็ดูเองแล้วกันนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้เน้นยี่ห้อนะครับแค่ให้มันมีกลิ่นออกไปหน่อยๆก็โอเคละนะครับเมื่อคืนผสมไปหน่อยนึงประมาณเกือบครึ่งนะครับก็ใช้จนถึงเช้านี่ก็ถือว่าโอเคละนะครับก็เดี๋ยวผสมใหม่ให้เหยื่อหมดแล้วปลากำลังกินอยู่ด้วยไปให้หมดเลยวันนี้ตกทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวผสมมาเยอะหน่อยก็ดีทีเดียวไปเลยนะครับแล้วก็หลักๆนะครับจะเน้นขนมปังนะครับเพราะว่าขนมปังมันจะทำให้เหยื่อเหนียวนะครับตกปลาแม่น้ำน้ำแรงนะเหยื่อเหนียวหน่อยก็จะดีนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลำไปหน่อยลำจะได้ทำให้ปั้นง่ายหน่อยนะครับได้ออกแตกตัวดีหน่อยละลายดีนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยอันนี้อยากลองเองนะครับไข่ไก่สองใบเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเมื่อคืนไม่ได้ใส่นะที่ตกอยู่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ใส่แล้วลองใส่ดูอันนี้อยากรู้นะครับถ้าไม่กินก็นะใส่ไปสองใบนะครับสองใบพอมีน้อยนะครับคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็ไปเติมน้ำนะครับลองนวดดูนะครับถ้าเหยื่อนิ่มไปนะครับก็เติมขนมปังนะครับเติมขนมปังได้มันจะช่วยให้เหนียวนะครับขนมปังนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเติมน้ำครับผมนะครับย้อนเบ็ดไปข้างแพกินนะขย่าใหญ่เลยกุ้งเขย่าใหญ่เลยปลาอะไรมาดูกันเดี๋ยวมาดูปลาอะไรโอ้โหตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงนะครับกินอยู่ข้างแพนะลองหยอดเล่นๆดูนะมันอยู่ใกล้นะครับน้ำมันไหลแรงนะครับก็เลยลองหยอดดูมีตัวกินเหมือนกันนะโอเคครับผมนะครับคันมันล้มนะแล้วก็เห็นมีปลากระโดดด้วยไม่รู้ใช่เปล่านะครับ
แม่บ้านอยู่ใกล้จัดเลยพอดีเมื่อกี้เดินไปเอาของมานะครับเดี๋ยวรอชมมีป๋าบอกว่าทำไมไม่สู้เลยวะแล้วปลามันโดดมันหลุดไปแล้วหรือเสียดายตัวมันเล่อเลยโดดเมื่อกี้หมุนมาหมุนมาหมุนไปเรื่อยๆมันไม่ยอมสู้เลยเออไม่น่าใช่แล้วล่ะงั้นแต่ที่โดดเมื่อกี้ไม่รู้ปลาเลยตัวมันเล่อเลยโหเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่มีปลานี่ว่ายิงขันไปข้างหน้าเยอะเยอะเดี๋ยวเข้าไปแพ้ยิงไปข้างหน้าเยอะเอ้ยเอาไม่ไหวเอาไม่ไหวไม่คุณอัดไปนี่คุณทับไปอัดไม่ไหวเอาไม่ไหวเดี๋ยวลงไปใต้แพงหนูจะตกนะงัดไปดิแขนยกไม่ขึ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ลูดเฮ้ยโจโอ้ยมันหลุดอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยเสียดายเสียดายเอาไม่เป็นไรมีปลากินโดดด้วยเมื่อกี้นะครับปลาตัวเมื่อกี้ไม่รู้ปลาอะไรหายตื่นเต้นตกใจแล้วนะคุยกันหน่อยกับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าปลาตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันกินแล้วผมเห็นตัวมันโดดด้วยนะเมื่อกี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับก็เหตุการณ์อย่างนี้คือผมไปเอาของที่รถผมก็ตีแบตทิ้งไว้ก็เลยบอกแม่บ้านเขาทำกับข้าวอยู่นะครับก็ให้เขาดูให้นะครับเขาบอกว่าปลามันกินไปรอบนึงแล้วมันดึงไปทีนึงแล้วก็ไม่แน่ใจไม่รู้ของใครนะครับจนผมเดินกลับมาถึงพอดีเห็นจังหวะคันเบ็ดมันล้มเขาแม่บ้านเขาก็ไปดึงขึ้นมาพอดีนะครับแล้วปลามันโดดพอดีด้วยนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับว่าปลาอะไรนะผมก็ไม่รู้แต่ผมว่าถ้าปลากินเบ็ดตะก้อปั้นลำแล้วกระโดดถ้าเป็นน้ำนิ่งอะนะผมว่ายี่สกนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะเพื่อนๆว่าปลาอะไรเพื่อนๆก็ลองเดาดูนะครับลองเม้นมาดูก็ได้นะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมันโดดแต่มันเห็นไม่ชัดอะนะครับเพราะว่ามันมองไม่ทันเห็นด้วยหางตาแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็มันอัดมาถึงแม่บ้านเขาอัดมาถึงหน้าแพตรงนี้แล้วนะครับก็ผมก็พยายามผ่อนเบรกให้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้คลายเบรกน้อยไปหน่อยนะครับมันก็ยังแข็งอยู่นะครับสุดท้ายปลามันหลุดนะครับหลุดเพราะว่าปลามันกดอยู่หน้าแพงัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับก็ให้แม่บ้านเขางัดนะครับก็ตั้งใจให้แม่บ้านเขาตกด้วยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ตกปลาเท่าไหร่นะครับนานๆเขาจะออกสักทีนะครับก็เลยให้เขาลองเล่นดูสนุกดีนะครับก็นะครับเจอของใหญ่ไปเลยนะครับสาเหตุที่มันหลุดนะครับเดี๋ยวให้ดูตะก้อนะครับเนี่ยตัวเบ็ดมันง้างนี่นะฮะเห็นไหมตัวเบ็ดมันง้างนะครับก็เลยหลุดไปเลยนะครับถามว่าเสียดายไหมมันเสียดายนะแต่ไม่เสียใจนะมีปลากินด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้มันเป็นตำนานอยู่ที่นี่ต่อไปถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากรู้ว่าปลาอะไรนะครับมาลองกันเองเลยนะครับแพ้ข้าวหอม2เพิ่งเปิดใหม่นะครับอุ้ยปลากินปลากินนะฮะโอเคครับผมปลากินอยู่นะฮะไปเดี๋ยวเอาปลาให้ดูกันกันมาอีกแล้วนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายคุยเล่นกันอยู่เพื่อนๆนะครับก็ปลากินเรื่อยๆนะครับถือว่าปลากินดีนะปลากินดีนะครับโอเคครับผมเขาปาติดไม่รู้เรื่องนะครับผมนะฮะสายสว่างเริ่มมาแล้วไปแพร่ดูเห็นไหมนะครับเยอะเลยนะครับก็ต้องรอแล้วทีนี้ตกไม่ได้แล้วถ้าเวียงเปลี่ยนไปติดแน่นอนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหย่อนเล่นข้างแพรก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นนะทางนู้นนะเป็นวัดนะนะครับอันนี้งดดราม่านะบอกเลยนะนะครับบอกเลยนะเพราะว่าคุยกับเจ้าของแพรพี่วันมาแล้วนะครับว่านะฮะตรงนั้นเป็นวัดก็จริงแต่ว่าตรงที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นเขตนอกเขตอภัยทานนะครับนอกเขตอภัยทานซึ่งฝั่งวัดฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้ให้เลี้ยงปลาให้อาหารนะแต่เป็นเขตอภัยทานปกติแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็งดดราม่านะครับงดดราม่าฝั่งนี้ถ้ามันเปิดไม่ได้จริงเขาไม่คงไม่ทำแพลงทุนขนาดนี้หรอกครับนะครับเพราะงั้นนะไม่ดราม่ากันนะคลิปนี้นะครับครับสว่ามาเยอะหย่อนข้างแพก็มีตัวกินนะขย่ากระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ดูที่ปลาอะไร
ือปลาตะเพียนข้างแพก็กินใช้ได้แล้วที่นี่สุดยอดครับผมอ่ะกำลังกินมื้อเช้าปลากินเขย่ากุ้งกุ้งกุ้งอยู่ไหนคุณนายจัดใหม่ได้แก้มือหน่อยเมื่อกี้ทำปลาหลุดไปตัวหมุนไปเลยหมุนไปเลยอะไรเอาร้อนเท้าอีกเอาหนีบ้างเฮ้ยใหญ่โอ้เบลเลอร์เลยโอ้ยกำมังโอ้ยสุดยอดกินอยู่ข้างแพเนี่ยกินหนึ่งช่องเนี่ยนะครับโอเคครับผมนะครับสวะก็จะเริ่มมานะปลากินอีกนั่นหนุนปลากินนะเดี๋ยวปลาก่อนไปเอาปลาขึ้นก่อนตีผ่านช่องสว่านครับเมื่อกี้สว่านมันมาแน่นก็หยุดก่อนนะเพราะมีช่องตีได้ตัวหนึ่งนะครับสว่านมาแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวรอช่องใหม่ลืมไปถ่ายไม่ทันเลยนะครับนะคันข้างแพนะทิ้งเอาไว้กดคันโกงเลยนะครับวัตโกกตะโกก็กินนะข้างแพนะครับดีเนาะไม่เหงาดีนะครับอ่ะหนุกหนานกันไปนะครับผมเผื่อสงสัยกันนะครับข้างแพตกยังไงนะฮะเดี๋ยวย้อนให้ดูปั้นเหยื่อก้อนเล็กนะครับเบ็ดเล็กๆปั้นเหยื่อก้อนเล็กพอไม่ต้องใหญ่มากนะครับย้อนทิ้งเอาไว้เนี่ยโยนไปแค่นี้ครับเห็นนะจริงแค่นี้แหละโอเคครับตั้งคันเอาไว้ใส่กุ้งกิ้งให้หน่อยก็ได้แล้วมีเสียงเวลาปลากินนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวรอชมต่อว่ามีปลากินอีกไหมได้หลายตัวแล้วนะตรงนี้เมื่อกี้นอนเล่นอยู่ข้างในนะเห็นปลาเมื่อกี้นี่ยิกอยู่ไม่รู้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวดูก่อนแต่คิดว่าน่าอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่นิ่งไปแล้วอ่ะลองเก็บดูดีกว่านะลองเก็บดูดีกว่าเฮ้ยมีน้ำหนักนี่ว่าเฮ้ยมีมาโอ้ยไม่ใช่กินแล้วนอนกินแล้วลากตะกั่วให้ไปเฮ้ยปลากระมังยังกินอยู่เรื่อยๆนะครับยังกินตลอดนะแค่ช่วงเวลาที่ผักตบไม่มาแค่นั้นเองแล้วถ้าผักตบมามันตบไปได้ไงแต่มันกินตลอดทั้งวันจริงที่ปลากินดูมองเห็นไหมมองเห็นปะดูอยู่นะกินเหรอกินนะกินคันเล็กและคันตกกุ้งนะนี่ให้นะครับใบหนึ่งตัวขยังขยังเขาเรียกขยังใบข้าวไหมตัวนี้นะครับขยังใบข้าวนะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับโอเคก็เป็นปลาหนึ่งชนิดที่ตกได้ที่นี่นะครับเพิ่มสกอร์ไปหนึ่งตัวครับผมกินอีกแล้วนะครับแหมกินทีไรตากล้องมาอยู่ทุกทีเลยตลอดเลยโถ่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ใช้ได้ตัวสวยอุ้ยตะโกงอุ้ยยกเลยว้าวตะโกงตัวมันเลิศเลยยอดนะครับก็พอน้ำเริ่มเบานะสวะไม่มีปุ๊บเนี่ยปลามันก็เริ่มกินอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามชมต่อครับผมอุ้ยคันนี้ตัวนี้กดหนักเลยนะครับให้ลูกชายมาอัดเองค่อยๆหมุนกดลดขั้นต่ำลงหน่อยลูกได้ป่ะโอ้ยอุ้ยใหญ่นี่ว่ะอุ้ยใหญ่เว้ยโดนปลาใหญ่ข้างแพอุ้ยแม่หนิงมาช่วยลูกไปเร็วช่วยลูกไปเร็วใหญ่ป่ะใหญ่เหรอค่อยๆค่อยๆกดลงก่อนเดี๋ยวผมจะใช้งานขึ้นค่อยๆงานขึ้นอย่ากดลงมากลูกงานงานข้างขึ้นหน่อยอุ้ยใหญ่อย่ายกมาช่วยเร็วดิอย่ายกให้ลอยถือกล้องไว้โอ้ยเราขึ้นไงวะเนี่ยกระทะก็ไม่ว่างอีกไม่มันดึงลงตัดได้วะกำมังก็เอาหมอกอันนี้โอ้โ
ขายกไปเลยกระชากลูกนั่นนี่ถามมาหาพ่อบอกปล่อยสายมาปล่อยสายมาปล่อยไงเปิดหน้าล่องดิปล่อยแล้วปล่อยแล้วมาสิมาสิอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะถ่ายอยู่ปลาพงปลาพงตัวมันเลื่อนเลยดูสิเป็นโลเป็นไงบอกนึกว่าตัวเล็กไงลูกไปพัดปลาเฮ้ยปัวปลาทอดอ่ะได้ครับปลาข้างแพแล้วตัวนี้กินอยู่ข้างแพแล้วเห็นมันตอบเบาๆแล้วก็นึกว่าตัวเล็กให้ลูกไปวัดเป็นไงน้องหมอกรู้สึกไงบอกผู้ชมหน่อยมีปลาร้องด้วยกดลากออกไปข้างนอกด้วยนะครับเมื่อกี้กว่าจะดึงกันกลับมาได้นะครับหรือเปิดกล้องช้าไปหน่อยด้วยนะครับได้สกอร์เพิ่มอีกหนึ่งครับกระพมยาฮูสูงเข้ามาหน่อยนอนเล่นอยู่ในห้องนะครับโยนเบ็ดทิ้งไว้1คันนะครับปลากินดู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 ว้าวปลาตะโกกินอยู่ข้างแพตัวเล่เลยสุดยอดว้าวนะครับปั้นเหยื่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหย่อนลงไปใหม่ข้างแพนะครับเดี๋ยวดูเลยหย่อนตรงไหนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนหลบแดดในห้องแอร์นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยไปเข้าไปหลบแดดห้องแอร์กินนะครับ3โมงกว่าปลายังกินอยู่เรื่อยๆนะกิน2คันเลยดูคันนี้ก่อนนะครับมาครับตะโกนไปเร็วอันนี้ก็กินอยู่อีกนะเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมคันนี้เป็นกระมังนะครับนี่ทางแพงกินอยู่เลยนะครับเย็นๆโอ้ยนะครับปลากระมังอีกแล้วนะครับโอเคครับผมยังกินอีกยังจะกินอยู่เลยข้างแพนะตั้งแต่จนเย็นแล้วเนี่ยกินอยู่เรื่อยๆนะต้องตีไกลระยนข้างแพนะ นะครับก็4โมงแล้วโดยประมาณนะครับก็จริงๆเขาให้ขึ้น6โมงแล้วเดี๋ยวเตรียมของเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลากลับแล้วล่ะพูดง่ายๆนะครับก่อนจะไปดูปลาร่วมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจะได้ไปหาสถานที่หาหมายดีๆให้เพื่อนๆได้ตกปลากันได้นะครับสำหรับที่นี่นะครับแพข้าวหอม2นะครับแพนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมมานี่เขายังเปิดยังไม่ครบ7วันเลยนะฮะที่ผมมาเนี่ยใหม่จริงๆนะใหม่ทุกอย่างนะฮะขนาดกระทะหม้อนี่สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดยังอยู่เลยทั้งใหม่ทุกอย่างเลยครับจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับความใหม่และยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับอาจจะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับอย่างเช่นผ้าม่านนั้นยังไม่ได้ใส่เลยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องของแพเขานะครับเรื่องของปลานะครับปลาที่นี่ถือว่าโอเคนะผมว่าโอเคเพราะว่าปลามันกระจายตัวกินทุกที่ตีไปตรงไหนก็กินข้างแพก็ยังกินเลยนะครับถือว่าดีมาก
นะครับถือว่าดีสนุกครับไม่เหงานะครับก็ได้ปลาโอ้โหบอกเลยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเยอะบอกเลยเยอะนะครับนะสำหรับใครที่อยากมาที่นี่นะครับก็ติดต่อไปที่แพข้าวหอมนะครับถ้าเราเคยไปตกปลาทางบางไทรทางแพข้าวหอมตรงนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรกับลิงก์เพจเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปกับคอมเมนต์นะครับลงไว้ให้นะครับก็ไปดูกันเอาละกันนะครับโอเคเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าของแพนะครับเขาสำรวจพื้นที่นะครับเขาโอเคแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นงดดราม่านะครับเพราะเยื้องๆกันมันอาจจะเป็นวัดแต่ว่าบริเวณนี้บอกเลยว่าเป็นนอกเขตอภัยทานแล้วปลาที่ได้ไม่ใช่ปลาวัดแน่นอนบอกเลยนะถ้าเป็นปลาวัดนะผมบอกได้เยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าตกปลาวัดพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับงดดราม่าแล้วกันเนาะนะครับมาตกปลาพักผ่อนเพื่อความสนุกนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันดีกว่าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงตั้งแต่เมื่อวานนะเริ่มตกจริงๆประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อวานก็ไลฟ์สดแจกของนะครับก็จนถึงวันนี้ประมาณ4โมงเย็นตกบ้างนอนบ้างเวลาผักตกมาแล้วก็นอนบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว้าวดูเทปกระชังยังไงไงหูยงะกระชังเพิ่งซื้อมาเมื่อวานด้วยนะฮะ40บาทนะกระชังแตกนะบอกเลยดูปลาดิหูยเยอะมากนะครับผมว่าต้องมี10โลน่าจะได้ละมั้งเนี่ยนะครับก็อย่างปลาคมตัวใหญ่ก็2ตัวก็ปลาไป2โลกว่าแล้วมั้งเนี่ยนะครับโขกกำมังเยอะมากนะครับเป็นไงผลงานถือว่าโอเคไหมสำหรับที่นี่นะครับผมว่าโอเคนะครับเหลือเฟือแล้วกินได้หลายมื้อเลยนะครับเดี๋ยวไปทำเค็มกินได้หลายมื้อตากแดดทำเค็มนะครับอ่ะโอเคปลารวมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับบายแล้วครับผมบ๊ายบายเป็นไงบ้างหนักไหม